ผลจากการตัดราคากันนะครับระหว่างค่ายรถยนต์ EV รายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น BYD และเท s l a ในที่สุดแล้วทำให้ในอนาคตเนี่ยชนชั้นกลางในเขตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนั้นจะมีโอกาสในการซื้อรถยนต์ EV ในราคาซึ่ง ถูกลงมากเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยตามที่มีการรายงานข่าวเนี่ยเทสลาวางแผนที่จะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในราคาซึ่งอยู่เพียงแค่25,000ย e ูโรก็คือไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ9กแสนกว่าบาทเนี่ยจากโรงงานซึ่งจะผลิตจากเยอรมันไม่ไกลจากกรุงเบอร์ลินตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อของเทสลาเนี่ยแหล่งข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าราคาที่เป็นเป้าหมายของการผลิตนั้นเป็นไปตามแผนงานของบริษัทเทสลาที่ต้องการทําตลาด ในกลุ่มลูกค้า ที่ใหญ่ขึ้นสําหรับรถไฟฟ้านะครับโดยที่แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะระบุถึงตารางเวลาในการผลิตรถยนต์ราคาดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าเทสลาไม่ได้ให้ข้อมูลเนี่ยตามที่มีการรายงานโดยรอยเตอร์สเนี่ยอีลามัสเป็นคนซึ่งบอกกล่าวกับพนักงานเองในเวลาซึ่งอ e ีลามัสไปเยี่ยมพนักงานที่โรงงานนะแห่งนี้ซึ่งอยู่ในเมืองกรุนไฮซึ่งเป็นสถานที่ผลิตรถยนต์เทสลารุ่นโมเดล Y นะครับซึ่งเป็นโมเดลซึ่งขายดีที่สุดสําหรับในตลาดยุโรปณนะเวลานี้ถ้าเป็นรถ ถยนต์อีนะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลซึ่งสะท้อนนะฮะ ทัศนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการคาดการ์อยู่แล้วว่าอีรอนมัสต้องการที่จะให้รถยนต์ e ีีนั้นเป็นรถยนต์ซึ่งชนชั้นกลางทั่วโลกนั้นซื้อได้ด้วยราคาซึ่งสามารถแข่งขันกับรถยนต์ E ีีราคาไม่แพงของจีนได้ถ้าคุณสังเกตดูการแข่งขันในการหันราคาระหว่างค่าย BYD และค่ายเทสล่าในตลาดในประเทศไทยเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศึกนี้เลยนะครับอีรอนมัสเป็นคนซึ่งนํานวัตกรรมใหม่ๆมาให้โลกได้มีโอกาสลองใช้นะครับเ <Okay. S 1> ยอะแยะมากมายนอกเหนือไปจากรถยนต์ e ีีก ็จะมีก r o กกรอกเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยนะครับตามความภาคภูมิใจของอีลอนมัสก์กรอกจะเป็นแชทบอท t i i นะครับที่มาแข่งขันกับ Chat GPT ของ OpenAI คราอคนี้มัสก์เขาระบุวน X หรือ Twitter ของเขาว่าระบบกรอกเนี่ยออกแบบมาโดย XAI ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่อีลอนมัสก์ก่อตั้งซึ่งเขาถือว่ากรอกเนี่ยน่าจะเป็นแชทบอท AI ซึ่งเหนือกว่าโมเดลอื่น ด้วยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มของ Twitter หรือ X ได้แล้วก็จะสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามต่อให้เป็นคำถามซึ่งปกติแชทบอทอื่นไม่มีคำตอบแชทบอทนี้กรอกเนี่ยจะพยายามตอบในเชิงประชดประชันยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณไปถามแชทบอทอื่นว่าจะทำโคเคนหรือจะทำเฮโรอีนอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ให้คำตอบมันก็จะบอกว่าผิดกฎหมายแต่ว่าแชทบอทกรอกเนี่ยก็จะตอบแนวอีลอนมัสก์ซึ่งจะเป็นการตอบแบบประชดประชัน แบบกวนภาษานะเพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาส<ร>คุยสนทนากับหุนยนต์ซึ่งตอบกลับมากับเราในเวลาซึ่งเราตอบคําถามกวนมันมันก็จะกวนกลับมาสังเกตดูนะครับถ้าคุณได้เคยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วคุณลองคุยกับกับซีรียของ Apple นะิลนี่ไอโฟนเนี่ยแล้วเวลาคุณกวนภาษามันเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะสามารถกวนภาษาคุณได้มากสักเท่าไหร่นะครับหรือคุณไปกวนภาษา chatbot h a t GPT เนี่ย AI เนี่ยมันมันก็ไม่กวนประสาทสักเท่าไหร่มันจะให้คําตอบซึ่งรอบครอบแต่ว่าด้วยความเป็นอีลอนมัสเนี่ยเขาจะนาเสนอวิธีการตอบคําถามซึ่งตอบไม่ได้โดยที่กรอกเนี่ยจะตอบแบบกวนประสาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานสําคัญของอีลอนมัสนะสองเรื่องนะฮะร,รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกๆแล้วก็ในขณะเดียวกันแชทบอทซึ่งตอบได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งกวนประสาทประชดประชันก็ตอบได้